าจจะเป็นเพราะว่าตัวเองค่อนข้างป้องกันตัวเองมันน่ากลัวหนูว่าเนาะก็มีคนมาลวนลามเราถ้าเป็นเราเราก็คงไม่โอเคอะค่ะปกติก็ขึ้นรถเมย์บ่อยอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเจอแบบนี้ก็คงทำตัวไม่ถูกเหมือนกันคุณกิรินคือหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกคุกคามทางเพศขณะเดินทางโดยใช้รถขนส่งสาธารณะซึ่งในวันที่เกิดเหตุเธอกำลังเดินทางไปหาแม่ที่จังหวัดนนทบุรีใช้รถเมย์ตั้งแต่อายุ15เลยก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาพยายามแบบเนี้ยรูปขึ้นรูปลงรูปขึ้นรูปลงอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะนั่งเก่งพี่แล้วก็เอามืออย่างเงี้ยปัดออกพี่อย่าอย่างเงี้ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือภาพเหตุการณ์จริงที่คุณจิรินได้บันทึกไว้โดยกระเป๋ารถเมย์ได้เข้ามาทักทายและทำเหมือนคนรู้จักไม่เห็นหน้าไม่เห็นหรอกไม่เห็นหนูไม่ไงช่วงที่หนูไม่ได้ไลฟ์สดคือเขาพูดกับหนูเยอะหน้าเนาะคงจะไอ้นี่หน้าดูเนาะประมาณเนี้ยคือผู้ชายก็คุยกับผู้หญิงแนวแบบนั้นนะพี่ก็เริ่มกลัวแล้วพี่คือเริ่มรู้แล้วมันคิดไม่ดีกับเราละเวลาผ่านไปไม่ถึง2นาทีกระเป๋ารถเมย์ก็เริ่มถูกเนื้อต้องตัวนี่หรอจับเยอะเราอยู่ในสถานการณ์จริงครับพี่ไม่ได้อยู่ในทฤษฎีที่เขาแบบสอนให้เราป้องกันตัวถึงจังหวะนั้นหนูก็สับสนทำอะไรไม่ถูกคือทำได้อย่างเดียวคือถือโทรศัพท์แล้วถ่ายไว้จับเยอะหนูไวต่อความรู้สึกหนูไวต่อความรู้สึกรู้สึกอยากงัดหน้าคนนี่แหละรู้สึกอยากงัดหน้าเฉยบอกว่าพี่อย่าจับหนูเยอะหนูไว้แต่ความรู้สึกแล้วมันชะงักเพราะเขาฮะหนูบอกรู้สึกอยากงัดหน้าคนนี่แหละค่ะหนูก็บอกแบบนี้กลัวเลยพี่หนูใจสั่นเลยหนูทำอะไรไม่ถูกคือแบบหนูไม่เคยเจอด้วยแบบเนี้ยจับขาแล้วก็ลูบให้มันถึงอวัยวะเพศเราอะพยายามทำขณะที่คุณจิรินกำลังถูกลวนลามเธอได้คุยกับพี่สาวผ่านทางเฟซบุ๊กและบอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยพี่สาวได้บอกให้คุณจิรินรีบแจ้งตำรวจทันทีตรงนี้คือเลขรถมันบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้หนูก็เลยบอกว่ากำลังไปแจ้งไปแจ้งที่ขนส่งด้วยมันบอกไปคือมันโมโหไม่ได้อยู่กับตัวหนูด้วยพอหนูจะลงนี่แหละแล้วก็จะมีจังหวะหนึ่งส่องลงมาอย่างนี้แล้วก็เขาพยายามแบบเนี้ยพยายามเหมือนจะล้วงด้วยพี่โอ้อะไรนะพี่ถึงแล้วถึงแล้วก็ไม่ต้องมาบอกพี่ไหวแล้วหนูได้งัดหน้าพี่ครับเปิดประตูให้หนูหน่อยเปิดได้ไหมหนูลงได้ไหมอย่าให้เจออีกนะคันนี้ตายกระเป๋ารถเมย์รัดพอหนูลงจากรถเมย์ปุ๊บหนูโทรหา1584เลยค่ะเพื่อร้องเรียนกระเป๋ารถเมย์โทรหาทุกหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารตอนแรกเห็นเขาบอกว่าพักงาน7วันแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาบอกทีว่าเขาไล่ออกหลังจากที่คุณจิรินลงคลิปผ่านทางเฟซบุ๊กก็มีผู้คนเข้ามาออกความเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะพูดถึงคุณจิรินในทางด้านลบและใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหนูร้องไห้เลยนะพี่หนูเจอแบบเนี้ยถ้าหนูอยากดังหนูไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้มันเปลืองตัวหนูเองอะถ้าหนูชอบหนูคงไม่แบบนั่งหนีบแบบนั้นหรอกคงไม่ถ่ายคลิปไว้มาประจานตัวเองหรอกคืออยากให้เห็นว่าแบบนี้ก็มีนะกระเป๋ารถเมย์ระวังกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภัยใกล้ตัวที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้ามและยิ่งเป็นน้องๆ นักเรียนนักศึกษาแล้วล่ะก็ควรต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษเลยล่ะครับตกใจพี่มันอยู่ในเหตุการณ์จริงซึ่งส่วนมากหนูจะเห็นในทีวีในอะไรแบบเนี้ยไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง